สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะครับกวินมาครับปามี่ดรีมดีมีปัญหาเข้าไม่ได้ผมใส่สายแล้วกันอังกูลโอ้ครับผมมาแล้วครับผมลืมเปิดไมค์ครับนัทพงศ์นัทพงศ์ครับนิธิวดีมาค่ะนัทเศษเก่งป้อมมาครับนัทนันลาป่วยนัทนิชาลาป่วยกิติพงศ์ครับวาริศมาครับธนพงศ์นำคิวมาครับมาครับวัสนัทถากูลมาครับตรินมาครับมาครับธนชัยธนชัย1ธนชัย2ธนชัย3พีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์มาครับจารุพัฒน์มาครับโอเคอ่ะวันนี้นะครับผมอ่ะเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับผมอ่ะหนังสือแบบฝึกหัดเราอยู่ที่ผมที่โรงเรียนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเด็กแคปหน้าจอไว้หรือว่าจดลงในสมุดหรือว่ากระดาษเปล่าก่อนนะครับผมอ่ะซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ยวน่าเราจะได้ดูย้อนหลังทุกคนนะครับผมอ่ะเราพูดถึงลำดับเลขาคณิตก่อนภากุลครับผมได้ยินเสียงผมชัดไหมก็ชัดครับได้ยินเสียงประกาศไหมอ๋อไม่ยินครับโอเคเพราะว่าเสียงประกาศข้างนอกมันดังมากมันบางครั้งมันรบกวนโสตประสาทผมนะครับผมพูดถึงลำดับเลขาคณิตนะครับลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากันถ้าลำดับเลขนะอันนี้ทวนของเก่านะลำดับเลขลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างร่วมเท่ากันผลต่างร่วมเท่ากันก็คืออะไรพจน์หลังลบกับพจน์หน้าและลำดับที่เราเรียนกันลำดับเลขาคณิตก็คือลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากันลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากันดีว่าแค่จะบอกว่าผมมาแล้วครับอ๋อมันเป็นยังไงเล่าให้อาการให้ฟังสิเข้าไม่ได้ยังไงคือผมกดจอยอะครับคือมันจะมีประวัติที่เคยเข้าห้องมาสเตอร์ใช่ไหมผมกดจอยแล้วปกติมันต้องมีหน้าต่างเล็กๆให้เลือกแต่เนี่ยมันไม่มีประวัติขึ้นมาครับแล้วก็กดปุ่มอะไรไม่ได้จริงเหรอผมก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะแล้วสุดท้ายทำไงมันเลขเอาเหรอผมรีคอมครับคือมันกดอะไรไม่ได้เลยครับมันไม่มีไอ้หน้าต่างเล็กๆที่จะต้องพิมพ์เลขครับผมกดลิงก์มันก็ไม่ขึ้นมาอาจจะไปที่คอมมันใช้งานทั้งวันไงสมมติพักเที่ยงก็คนรีสตาร์ทสักรอบหนึ่งมันเหมือนกับ
ดีมคิดง่ายๆเหมือนคนอ่ะคนทำงานทั้งวันเหนื่อยไหมแต่ถ้าแบบพักหลับสักแป๊บนึงอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับรีเฟซขึ้นมาคอมก็เหมือนกันนะแบบพักเที่ยงก็รีเฟซหรือว่ารีสตาร์ทคอมหน่อยชัตดาวน์ไว้หน่อยนะครับผมให้คอมได้พักบ้างอะไรบ้างนะมันน่าจะค้างแหละลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากันก็คือ r เท่ากับ an บวก1ส่วน an หรือที่เราชอบพูดว่าพจน์หลังหารพจน์หน้าพจน์หลังหารพจน์หน้านะครับซึ่งลำดับเลขาคณิตเนี่ยมีสูตรการหาพจน์ทั่วไปคือ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1an คือพจน์ทั่วไปหรือว่าพจน์สุดท้ายนั่นเอง a 1คือพจน์แรก r คืออัตราส่วนร่วมก็คือพจน์หลังหารพจน์หน้า n คือจำนวนนะครับผมอันนี้ทวนของเก่าให้นะเด็กๆดูตามสไลด์เลยนะครับผมสไลด์ผมนะให้แสดงว่าลำดับที่กำหนดให้แต่ละข้อต่อไปนี้เป็นลำดับเลขาคณิตหรือไม่ถากูลเราจะรู้ได้ไงว่าลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับเลขาคณิตสังเกตจากอะไรสักครู่ครับจำนวนเต็มถ้าเป็นลำดับเลขถ้าเป็นลำดับเลขคณิตนะเลขคณิตนะก็คือจะมีผลต่างร่วมเท่ากันก็คือหา d 1 d 2 d 3 d 4หาผลต่างร่วมเท่ากันแต่นี่เป็นลำดับเลขาเราจะเช็คจากตรงไหนดีว่าอะไรเท่ากันได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสุ่มอีกสักคนหนึ่งบูคำมาเสร็จลำดับเลขาคณิตเราจะรู้ได้ไงว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขาคณิตสังเกตจากอะไรไม่ต้องตามทฤษฎีก็ได้เอาตาเราเข้าใจลำดับเลขาคณิตเดี๋ยวผมยกตัวอย่างลำดับเลขาคณิตให้เห็นชัดเจนก่อนอันนี้เลขนะลำดับเลขนะก็คือ นี่ลำดับเลขลำดับเลขาเลขาคณิตบูลำดับเลขเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าเป็นลำดับเลขก็คือมีผลต่างร่วมเท่ากันก็คือหลังลบหน้าห่างกันหลังลบหน้าห่างกันหมดเลยก็คือมีดีเท่ากันสี่ลบสองได้สองหกลบสี่ได้สองแปดลบหกได้สองสิบลบแปดได้สองสิบสองลบสิบก็ได้สองเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าผลต่างร่วมครับเท่ากันผมอยากรู้ว่าลำดับเลขาคณิตที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมีอะไรเท่ากันมีข้างบนเท่ากันพอได้ข้างบนที่ว่าเท่ากันนะสองแล้วมันต่างกันยังไงอะสี่กับสองเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่มันมีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ข้างบนนี้ต้องเท่ากันนะเนี่ยต้องเท่ากันเลยสองนะสองนี่มาจากไหนคูณกันสองคูณสองเป็นสี่เสร็จแล้วสี่ต้องทำอะไรกับทำอะไรแล้วถึงจะได้แปดคูณสองสี่คูณสองได้แปดแปดต้องทำอะไรถึงจะได้สิบหกคูณสองคูณสองทุกพจน์เลยใช่ไหมครับคูณสองทุกพจน์คำตอบแค่นี้เขาถือว่าใช่แล้วนะใช่แล้วนะแต่เรามาดูหลักการที่ถูกต้องกันนะครับผมหลักการที่ถูกต้องตัวอย่างนี้นะเราจะรู้ไงว่าเป็นลำดับเลขาก็คือคณิตก็คือลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากันก็คือพจน์หลังหารพจน์หน้าพจน์หลังหารพจน์หน้า4หาร2ได้2เห็นไหม8หาร4ก็ได้2 16หาร8ก็ได้2
32หาร16ก็ได้2 64หาร32ก็ได้2เห็นไหมไอ้2ข้างบนเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมเรโชนั่นเองนะอ่ะโอเคเข้าใจนะถากูลเข้าใจนะครับบูอ่ะต่อไปแมนครับอ่ะข้อนี้นะเป็นลำดับเราจะเช็คว่าเป็นระดับเลขาหรือไม่เช็คง่ายๆเลยนะครับคือหา R แต่ละตัวหา R แต่ละตัวอ่ะสมมติผมอยากหา R ตัวที่1นะครับหา R 1 R 1ของผมก็คือเอาตำแหน่ง A 2ส่วน A 1 A 2ของเราคือเลข5ครับ5 A 2คือเลขเอ้ย A 1คือเลขลบ2ครับลบ2 5ส่วนลบ2ได้เท่าไหร่ครับลบ2แล้วก็1ส่วน2ครับลบ2แล้วก็1ส่วน2อ๋อลบ2เศษ1ส่วน2นะก็คือลบ 2.5 นั่นเองนะโอเคอ่ะหา R2 ครับ R2 ก็คือ A อะไรส่วน A อะไร9ส่วน5 A3 ส่วน A2 A3 คือเลข9ครับ A2 คือเลข5ครับ9ส่วน5ได้ได้4ส่วน5นี่มันอ่า1เศษ4ส่วน5 4ส่วน5ก็คือ 0.8 ก็เป็น 1.8 ถูกต้องไหมครับอ่า2อันนี้เท่ากันไหม R1 R2ไม่เป็นลำดับเลขคณิตครับเพราะไม่เท่ากันเลขาเลขานั่นแหละเนื่องจาก R1 ไม่เท่ากับ R2 นะครับผมจะได้ว่าลำดับนี้ไม่มีอัตราส่วนเท่ากันดังนั้นลำดับลบ2 5 9 10 15จุดไม่เป็นลำดับเลขาคณิตนะครับโอเคต่อไปผู้ช่วยผมข้อต่อไปเคนครับเขาให้ลำดับมาลำดับหนึ่งบนหน้าจอนี่เลยยาวๆ AA นี่นะก็คือโจทย์เขาบอกว่าA ต้องเป็นสมาชิกของจำนวนจริงทุกตัวที่ไม่ใช่ลบ1กับ1ก็คือ A เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลบ1กับ1แค่นั้นพอนะครับผมคราวนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือเราต้องหา R1 R2 R3 R4 หาให้ครบนะครับผมขั้นแรกก่อนเลย solution หา R1 R1 ก็คือ A 2ส่วน A1 A2 ของเราคือเลข A 1ส่วน A ลบ1 1ส่วน A ลบ1ส่วนด้วย A 1ของเราก็คือ1ส่วน1ส่วน A กำลัง2ลบ1ตัดในใจได้ไหมหรือว่าค่อยๆจัดรูป
เหลือ A ตัวเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เป็นไรช้าๆก็ได้นะฮะถ้าเราคิดในใจไม่เป็นก็ค่อยๆจัดรูปนะอันนี้ก็ได้1ส่วน A ลบ1แล้วก็กับเศษเป็นส่วนตรงเนี้ยเส้นเนี้ยคือเส้นหารยาวกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นหารกลายเป็นคูณก็เป็น A กำลัง2ลบ1ส่วน1ทันไหมเคนครับแล้ว A กำลัง2ลบ1เนี่ยมันก็คือ A กำลัง2ลบ B กำลัง2มันก็คือ A กำลัง2ลบ1กำลัง2ก็จะได้A ลบ B คูณกับ A บวก B ผ่านไหมเสร็จแล้วก็ตัดนะครับผม A ลบ1ตัด A ลบ1คำตอบที่ได้ก็คือเหลือ A บวก1ผ่านไหมเคนผ่านครับต่อไป R 2ผมใช้สูตรยิงป๊อป2เขาได้2ฮะอะไรนะฮัลโหลครับเมื่อกี้เคนว่าอะไรนะR2 ก็คือ A 3ส่วน A 2ก็คือ A บวก1ส่วน A ลบ1ใช่ไหมครับส่วนด้วย A 2ก็คือ1ส่วน A ลบ1ตัดกันได้เลยไหมA ลบ1ตัดกับ A ลบ1เลยใช่เพราะว่ามันกับเศษเป็นส่วนอยู่แล้วใช่ไหมตัดมันก็จะได้ A บวก1ส่วน1ก็คือ A บวก1นั่นเองเราหา1ได้ A บวก1 R 2ได้ A บวก1แล้วเราต้องหาจะเป็นต้องหาต่อไหมR1 ก็ได้ A บวก1แล้วเนี่ย R2 ก็ได้ A บวก1แล้วเราจะเป็นต้องหาต่อไหมฮัลโหลเคนครับสมมติ R1 เท่า R1 ได้ A บวก1แล้ว R2 ก็ได้ A บวก1เราต้องหา A3 ต่อไหมหาครับเราควรจำเป็นหาก่อนนะครับผมบางครั้งมันจะเจอกรณีที่ R1 เท่ากับ R2 แต่ R3 มันเปลี่ยนนะ R3 เปลี่ยนถ้า R3 มันเปลี่ยนนี่คือจบละนะแต่ไม่เป็นไรนะครับหาไว้ก่อนนะครับหาตามโจทย์เท่าที่มีนะครับผมก็คือเราจะหาว่า R1 R2 R3 หาประมาณ R4 นะครับ R3 นะครับก็คือ A4 ส่วน A3A4 ก็คือ A บวก1กำลัง2ส่วน A ลบ1สังเกตนะถ้าหารเนี่ยผมจะระหว่าง A4 กับ A3 ผมจะหารยาวเป็นหารหลักนะฮะส่วนด้วย A3 ก็คือ A บวก1ส่วนด้วย A ลบ1ตัดเหมือนเดิมใช่ไหมนี่เราก็จะได้อะไรเคนเสร็จแล้วได้เลยได้เป็น A บวก1กำลัง2ป่ะกำลัง2ส่วนด้วย A บวก1ใช่ไหมแล้วก็ตัดกันก็จะได้ A บวก1ต่อไป R 2ละ R 1 R 2 R 3 R 4R4 เท่ากับ R5 ส่วน R4 R5 ก็คือ A บวก1ไม่ใช่ A หรอกโทษทีขอบคุณครับ A5 นะครับตำแหน่งที่5ส่วนด้วย A4 ก็จะได้ A บวก1ทั้งหมดกำลัง3ส่วนด้วย A ลบ1หารด้วย A4 ก็คือ A บวก1กำลัง2ส่วนด้วย A ลบ1A ลบ1ตัดกันก็เหลือ A บวก1กำลัง3หารด้วย A บวก1กำลัง2
หารเหมือนกันหารกันเลขชี้ละชี้กำลังออกมาทำอะไรกันโอเคถ้าเป็นหารใช่ไหมครับใช่ครับเอามาลบกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับ3ลบ2เป็น1เราก็จะเหลือแค่ a บวก1นะครับสังเกตนะครับ a 1 a 2 a 3 a 4เอ้ยพูดผิด r 1 r 2 r 3 r 4เท่ากันหมดนะครับผมก็คือได้เท่ากับ a บวก1เพราะฉะนั้นลำดับในข้อ2นี้เป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่เป็นครับเป็นนะครับผมขอบคุณครับเพนสรุปนะครับผมดังนั้นนะครับผมลำดับ1ส่วน a กำลัง2ลบ1 1ส่วน a ลบ1อาจจะต้องข้ามบรรทัดนิดนึงนะฮะแล้วก็ a บวก1ส่วนด้วย a ลบ1กับ a บวก1กำลัง2ส่วนได้ a ลบ1กับ a บวก1กำลัง3ส่วนได้ a ลบ1จุดจุดจุดโดยที่ a เป็นสมาชิกของจำนวนจริงที่ไม่ใช่ลบ1กับ1เป็นลำดับเรขาคณิตเด็กๆครับจอไว้ครับครับจอไว้ข้อต่อไปครับข้อ2ใหญ่นะครับผมให้หาพจน์ทั่วไปของระดับเรขาคณิตต่อไปนี้พจน์ทั่วไปของระดับเรขาคณิตต่อไปนี้อย่างข้อ1เนี่ยโจทย์มันหายไปหน่อยนะครับเด็กๆจดๆเพิ่มเติมนะครับผมข้อ1โจทย์คือ -7 1 -1 ส่วน7 -1 ส่วน49แล้วก็ -1 ส่วน343จุดจุดจุดนะครับผมวิธีคิดก็คือนะครับผมจากโจทย์นะครับผมจากโจทย์เคลียร์จากโจทย์เนี่ยพจน์แรกคือเลขอะไรครับโอ้ครับได้ไหมครับผมดูบนเลยฮัลโหลครับจากโจทย์เนี่ยลำดับแรกตัวแรกคือเลขอะไรครับที่ปากกาสีเขียวนี่แหละลบ7ครับA1 คือลบ7ขอบคุณครับเคลลี่แมนแมนครับ A2 คือเลขอะไรครับ1นะใช่ง่ายไหมแล้วนอกจาก A2 ละรู้เปล่าคำถามต่อไปผมจะถามอะไรหา R หา R นะครับผมคงไม่ถาม R3 เพิ่ม A3 เพิ่มนะหา R ก็คือจะได้ R เท่ากับ A2 ส่วน A1 A2 คือ1 A1 คือลบ7 R ก็คือ1ส่วนเท่าไหร่แมนโรแมนอยู่ไหมถามผมเหรอครับใช่แมนนี่ยินเสียงผมชัดไหมผมปรับเสียงหูฟังลงครับเพราะว่ามันดังจนปวดหูครับอ๋อเสียงผมดังเหรอครับไม่ครับหูฟังอันใหม่ผมเป็นไรไม่รู้
จากพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตสูตรคือหา r ใช่ไหมครับก็จะเป็น a ไม่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  an an พจน์ทั่วไป an เท่ากับ a 1ส่วน a 2 a 1คูณ r ครับกำลัง n กำลัง n ลบ1ว้าวan เราต้องการหา a 1รู้ละคือเลขลบ7ครับลบ7r ก็คือฮัลโหลครับ1ส่วนลบ7ครับก็ลบ1ส่วน7เลยก็ได้นะครับกำลัง n ลบ1จัดรูปให้สวยงามหน่อยเอาลบ7กับลบ1ส่วน7เนี่ยมารวบเข้าหากันสิจะได้อะไรจัดให้สวยกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ครับเท่ากับลบ49แล้วก็คูณด้วยลบ1ส่วน7กำลัง n ครับคูณด้วยลบ1คูณ7กำลัง n อาจจะดูยุ่งยากนิดนึงทำอย่างนี้ก็ได้แมนง่ายกว่าลบ7ลบ7กำลังลบ1ลบ1คูณ n เป็นลบ n ลบ1คูณลบ1เป็นบวกฐานเหมือนกันคูณกันเลขชิดกำลังออกมาทำอะไรบวกกันครับลบ7กำลัง1 1บวก1เป็น2ครับแล้วก็ลอกลบ n มาเสร็จแล้วนี่ดังนั้นสรุปหน่อยนะครับสรุปหน่อยพจน์ทั่วไปของลำดับนี้คือ an เท่ากับลบ7กำลัง2ลบ n ขอบคุณครับแมนนะครับต่อไปบีมอยู่ไหมบีมบอใบไม้สตีบีมไม่อยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะบีมีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้ตัวไหมครับมีค่ะข้อ2อ่ะช่วยผมนะข้อ2ช่วยผมนะข้อ2เนี่ยโจทย์เขาให้ A1 มาอยู่แล้ว A1 ก็คือ 45.35 A2 ให้มาอยู่แล้วก็คือ 136.05 บีมช่วยหา R ให้ผมหน่อยr ของผมนี่ก็คือจะได้ r เท่ากับ a 2ส่วน a 1กดคือเลขมาให้ผมหน่อย 136.05 หารด้วย 45.35 แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ3เนี่ยใช่ค่ะอ๋อได้3พอดีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า45คูณ3มันได้135ไงโอเคคราวนี้จากสูตรนะจากสูตรจาก an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1แทนค่า a 1ไปเลยก็คือ 45.35 r คือ3กำลัง n ลบ1จัดรูปสวยกว่านี้ได้ไหมหรือว่าแค่นี้สวยละฮะทำได้สวยกว่านี้หรือว่ารูปแค่นี้ก็สวยละตามความคิดบีมไม่มีถูกผิดแค่นี้แหละค่ะใช่ครับแค่นี้แหละสวยสุดละนะ
ถ้าจัดไปอีกนิดนึงมันก็จะดูเละไปนะครับผมอ่ะแล้วก็เด็กๆก็อย่าลืมสรุปนะครับผมดังนั้นนะครับผมดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตนี้คือAN เท่ากับ 45.35 คูณกับ3กำลัง N ลบ1นะครับผมโอเคอ่ะก่อนจากกันนะครับผมอ่ะเด็กๆแคปจอไว้นะครับแคปจอไว้อ่ะผมมีการบ้านข้อนึงนะอ่ะก็คือ 2.3 นั่นเองอ่ะเด็กๆจดจดไว้แคปจอไว้ 2.3 ข้างบนนี้นะเอาแค่ข้างบนอย่างเดียวพอนะข้างล่างยังไม่ต้องทำโฮมเวิร์คนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเฉลยกันโอเคก่อนจากกันยังมีเวลาอีกเหลือประมาณอีกนาทีครึ่งใครมีคำถามอะไรถามอะไรสงสัยไหมโอเคถ้าใครมีข้อสงสัยก็ทักไลน์มาถามหรือไม่ก็ตามไม่ทันเราสามารถดูวิดีโอ YouTube ย้อนหลังได้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับคาบนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ